สวัสดีครับเราจะมาต่อกันจากล็อกอินนะฮะหลังจากที่เราได้รูปภาพนะครับกับชื่อจาก Facebook แล้วนะครับเราก็จะมาพูดในส่วนของหัวใจกับเพชรพวกนี้นะครับว่ามันจะได้มายังไงนะฮะแล้วก็จะทำยังไงให้มันไปนับเวลาฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เอาเพชรไปซื้อหัวใจได้นะครับขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มมาดูกันนะครับก็ตอนเริ่มต้นนะครับเราก็เริ่มไปที่ในส่วนของตัวlogin view ใช่ไหมฮะเนี่ย login view ตัวนี้นะครับในส่วนของตัว login view เนี่ยถ้า login เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเริ่มทำงาน2หลัง2อย่างนี้นะครับ get inventory event กับ pay event ซึ่งแน่นอนว่า inventory ของเรามันก็คงเก็บพวกหัวใจเก็บพวกเพชรพวกนี้ไว้อยู่นะครับจริงไหมเดี๋ยวไปดูหน่อยเนี่ยทิติเนี่ยครับ inventory เก็บอะไรไว้เปล่าอันนี้เก็บของที่ซื้อไว้นะครับทิติมีอะไรเก็บไว้อีกไหมนี่เคยเห็นในวิดีโอที่แล้วไปแล้วเนาะมีเก็บพวกนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยจำเป็นต้องไปขอเนี่ย inventory กับ virtual currency มานะขอมามี purchase ด้วย transaction id อันนี้คือเราซื้อนะซื้อของภายในเกมมันยังมี transaction id ให้ละเอียดมากนะครับมีแบรนด์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยจำเป็นต้องมีอีเวนต์ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่ล็อกอินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้เริ่มทำการขอข้อมูลของยูสเซอร์มานะฮะว่ามีอะไรบ้างเราจะได้เริ่มไปทำ UI ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนที่คอยมา Subscribe อีเวนต์ตัวนี้ไว้เนี่ยมีใครบ้างไปดูหน้าตากันหน่อยนะครับแน่นอนว่าอันนี้เราไม่ได้กดบวกแล้วก็ให้ใครมา Subscribe ตรงนี้นะครับพยายามอยากให้จบในโค้ดเลยนะฮะถ้าจบในโค้ดเลยก็จะสังเกตเห็นว่าใน On Awakeนี่ Awake เนี่ยนะครับสังเกตว่ามีคนมา Subscribe แล้วนะฮะอยู่2คนด้วยกันสำหรับ Event Get Inventory Event นะครับตรงนี้นะฮะนะ MVC นั่นแหละนะครับนะใครงงขั้นตอนนี้ไปดู MVC เนาะนะครับก็โอเค Add Listener ลงไปนะครับถ้าฟังก์ชันที่เราทำงานนะฮะจะให้ทำงานหลังจากที่มันล็อกอินอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับฟังก์ชันแรกจะเป็นอยู่ใน inventory controller นะครับก็คือจะให้โหลด payfab data ทั้งหมดออกมานะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่2จะเป็นโหลด leaderboard ทั้งหมดออกมานะครับโหลด leaderboard มานะฮะซึ่ง get event inventory event ทำงานตอนไหนดูกันอีกทั้งทบทวนนะครับก็หลังจากที่เราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับตัวนี้มันก็จะโดน invoke ขึ้นมาเพราะฉะนั้นใครที่แอบไปฝังอยู่ในนี้ก็จะโดนสั่งทำงานขึ้นมาหมดเลยนะครับเมื่อกี้ก็จะเห็นแล้วว่าคนที่ฝังไว้ก็มีโหลด PayFab Data กับโหลด Leaderboard นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูในโค้ดส่วนของ Inventory Controller กันนะครับสังเกตตรงนี้เรา Get Component ได้เลยนะฮะเพราะว่ารู้กัน ว่ามันอยู่ภายในเกม Object ตัวเดียวกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับอยู่ภายในตัวเดียวกันก็คือตามในคลิปวิดีโอวันก่อนนะครับก็เราก็ใช้รูปแบบประมาณนี้นะครับเอา view controller นะครับโมเดลมาอยู่ต่อกันอย่างนี้เลยลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นที่อื่นแนวอื่นเขาก็จะ u frame จะมีแค่ตัวนี้ view นะครับตัวนี้จะโดนเป็นคลาสปกตินะฮะโดนซ่อนไว้นะครับหรือว่าไม่ต้องมานั่งแอดอย่างเงี้ยจริงๆก็เป็นโมเดลแหละแต่ไม่ได้แอดเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับแอดแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ลิงก์กันได้เลยนะฮะไอตัวนี้ไปสร้างชีวิตให้นี่เองหรือไปมันไป binding กันที่อื่นครับนะอันนี้ขอยกไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมีโอกาสไปพูดถึงนะฮะกลับมาที่ตัวนี้ก่อนนะครับก็สังเกต inventory controller ตรงนี้นะฮะ inventory controller เอาอะไรไหมนะฮะเอาเกมโมเดลนั่นลืมปิด private ไว้นะครับก็มันก็จะไปขอตัวเกมโมเดลมานะเพราะ controller สามารถติดต่อกับเกมโมเดลได้นะครับซึ่งเกมโมเดลเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ในการยุ่งกับ data ทุกอย่างนะครับแต่ data เขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่เซฟเก็บไว้ในเครื่องละนะหรือว่าเป็น skippable object ละมันเป็น data ที่เซฟไว้ที่เซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นฝั่ง controller ทำอะไรบ้างนะครับฝั่ง controller เมื่อกี้เราดูแล้วก็คือจะเป็นโหลด payfab data นะครับกับตัวโหลด leaderboard นะครับซึ่งตอนนี้เราคงดูแค่ตัวนี้ก่อนก็คือโหลด payfab data นะครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้ใส่เงื่อนไขหรือลอจิกอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับพอเกิดเหตุการณ์ว่าฉันล็อกอินเสร็จปั๊บมันก็พร้อมที่จะไปโหลด data เลยนะครับไม่ได้ใส่เงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมซึ่งจะแตกต่างกับตรงนี้ check inventory ตัวนี้ซึ่งมีการแอบตรวจเช็คการทำลอจิกอะไรด้วยนะฮะก็เป็นหน้าที่ของ controller นะครับที่มีการเช็คอะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับก็
แต่ถ้าเป็นในเคสนี้นะฮะทางเกมเล็กๆตัวนี้เนี่ยคอนโทรลเลอร์ไม่ทำอะไรเลยนะฮะฟอร์เวิร์ดอย่างเดียวนะครับแค่ฟอร์เวิร์ดอย่างเดียวโอเคมันเราก็จะตามไปดูต่อนะครับว่าตัว GM โหลดเนี่ยนะฟังก์ชันโหลดของเกมโมเดลไปโหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ยังไงบ้างนะครับเราก็ตามไปดูกันเลยนะฮะจะสังเกตว่าวิธีการโหลดนะครับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของ PayFab นั้นก็เป็นขั้นตอนคล้ายๆกับตอนล็อกอินเลยนะครับเพียงแค่เราต้องรู้แค่นั้นเองครับว่าจะต้องใช้คำสั่งอะไรนะฮะในการที่จะดึงข้อมูลออกมานะครับก็จริงๆแล้วอยากจะได้อะไรก็แล้วแต่นะครับข้อมูลตรงนี้มันก็จะอยู่ใน document ของตัว PayFab เขาอยู่แล้วนะฮะเนี่ยครับเลือก Client API ตัวนี้นะฮะพอเลือก Client API เรียบร้อยเนี่ยก็จะมี get นู่น get นี่ออกมาให้เลือกเต็มไปหมดนะครับเราก็ลองดู get user ก็ได้ลองเซิร์ชดูนะครับเนี่ยก็มี get user data get user inventory ที่เราใช้ก็คือตัวนี้ครับ get user inventory ให้ลองกดเข้าไปดูนะครับซึ่ง sample ที่เราเห็นตรงนี้มันจะเป็นแบบวิธีการคล้ายๆกับ Facebook Graph API ที่เคยพูดถึงนะครับก็คือเป็นเข้าแบบ HTTP นะ PostGet ปกติลักษณะนี้นะครับแต่ว่าเวลาไปเขียนใน C# เนี่ยฟอร์แมตมันก็จะคล้ายๆกันอย่างที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับเพียงแค่ว่าเราต้องดูว่าเขาแพ็คมันเป็นในรูปแบบคลาสไหนแค่นั้นเองนะฮะซึ่งเนี่ยครับถ้าอยากจะได้อยากจะใช้คำสั่งตัวนี้ get user inventory นะครับจะต้องส่งพารามิเตอร์อะไรไปขอบ้างนะครับพารามิเตอร์ที่ต้องส่งไปขอเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวนี่3ตัวนี้ inventory virtual currency แล้วก็ virtual currency recharge time นะครับซึ่งเมื่อเรากลับไปดูในโค้ดนะครับกลับไปดูในโค้ดเนี่ยจะสังเกตเห็นว่า get user inventory ตัวนี้อ๋อตัวนี้ไม่ส่งอะไรไปเลยนะฮะแป๊บหนึ่งนี่มัน response ตัวนี้ไม่มีส่งอะไรไปเลยครับเดี๋ยวขอหาตัวที่มีส่งไปหน่อยดีกว่ามันเก็ตหมดเลยอ่ะอัปเดตแล้วกันล็อกอินใช่ล็อกอินล็อกอินมีส่งข้อมูลไปนี่เลยล็อกอิน with Facebook ตัวที่เราผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยนะเนี่ยครับ request property มันมี request แต่เมื่อกี้มันไม่มี request มันมีแค่ response มาเลยนะครับพอมี request ปั๊บเราก็ว่างรับไปเลยนะครับส่งไปเลยลักษณะนี้เนี่ยนะครับเนี่ย request ตามนี้ title ID เขียน account นะครับแล้วก็ตรงนี้ซึ่งไม่ require ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเราก็ไม่ได้ใส่จริงๆเราใส่อยู่แค่นี้ครับ3ตัวนี้เองนะครับตอนที่ในคลิปที่แล้วคลิป login Facebook นะครับขอกลับมาที่ตัว get user นิดนึงนะฮะใน get user เมื่อกี้อาจจะสังเกตเห็นว่าไม่ได้ขอ request อะไรเลยนะครับมี response ออกมา response ก็ออกมาตามนี้นะครับออกมาตามนี้แล้วก็พอออกมาตามนี้พอเรากลับไปดูโค้ดนี่กลับไปดูโค้ดนะครับเห็น result นี่นะนี่ result นะครับในตัว result มันก็เลยออกมาได้ตามนี้ฮะ virtual currency เห็นไหม virtual currency virtual currency recharge time นะครับเราก็เลยได้ไอ้พวกนี้ออกมาใช้งานเลย3ตัวนี้นะครับตามคู่มือมันเลยนะพอคู่มือมันบอกว่ามันจะ return ส่งอะไรออกมาบ้างนะครับนี่ส่งมา2ตัวนี้นะครับแต่ตัวที่เรายังไม่ใช้คือ inventory นะไม่ใช่ inventory นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ get user inventory เนี่ยมันไม่ได้แค่ inventory นะมันได้ virtual currency มาด้วยนะครับสำหรับในวิดีโอเนี้ยเราจะพูดถึงแค่2ตัวนี้นะครับยังไม่ได้พูดถึง item ที่อยู่ใน inventory นะครับนะพูดถึง2ตัวนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าอยากจะลองใช้นะครับก็สามารถกด try it ตัวนี้ได้นะครับพอกด try it เสร็จปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้เลยให้เลือกเกมนะครับนะเกมที่เรามีนะครับแล้วลองกด call API ดูโป๊ะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่มันเด้งกลับมาให้นะครับมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับมันก็เด้งกลับมาให้ว่าเลเวล1นะเจม100นะครับตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เราได้ใส่ไปซึ่งกำลังจะพูดต่อไปนะนะครับแต่กำลังจะบอกว่าใน document ของมันสามารถจะทดลอง try ดูได้
นะผ่านได้เลยผ่านเว็บได้เลยนะครับก่อนที่จะมาทดลองกับ Unity ก็ได้นะครับเรียกว่าทดลองได้เลยโอเคกลับไปที่โค้ดกันนะครับวันนี้เราก็เข้าใจแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยเข้าไปดูแล้ว get user inventory มันไม่ต้องการข้อมูลพารามิเตอร์อะไรส่งไปด้วยเลยนะครับเราก็ new request แล้วก็ส่งเปล่าๆไปนะไม่เอาอะไรก็ไม่ส่งอะไรไปนะครับแน่นอนถ้าทำงานสำเร็จแล้วนะครับนะก็จะให้ไปทำที่ฟังก์ชันไหนนะครับก็มาทำฟังก์ชันที่ on get inventory callback นะฮะแต่ว่าถ้าทำ error ก็ไปตัวเดิมตัวเดียวที่เรามีนะ on API call error นะครับตัวนี้ก็ไปก๊อปมาตั้งแต่ไอ้หน้าแรกนะครับหน้า login view นะครับ on get inventory callback ทำอะไรบ้างนะครับอย่างที่เรารู้กันเมื่อกี้เปิดใน document มันมีการ return ค่านะครับออกมาใน result เนี่ยมีอยู่3ค่าก็คือเป็น item ที่เป็น array นะครับเป็น virtual currency แล้วก็เป็น virtual currency recharge time นะครับโดย virtual currency ตัวแรกที่เราขอไปเนี่ยเราขอเป็นตัวนี้ thai get value gm code นะครับแล้วก็เอาค่าออกมาเป็น gm balance เห็น out ตัวนี้นะมี input เข้าไป out ออกมาเป็น gm balance นะครับตอนแรกไม่มีค่าพอทำฟังก์ชันนี้เสร็จนะครับมันจะส่งผลค่าออกมา out ออกมาเก็บไว้ที่ตัวนี้แล้วก็จะมีค่านะครับถามว่า gm code กับ level code คืออะไรนะครับเราแอบใส่ไว้ข้างบนแล้วนะฮะคือโค้ดตัวนี้ GMLV ตัวนี้นะครับถามว่าโค้ดพวกนี้ได้มายังไงนะฮะโอเคเราจะไปที่ PayFab กันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่หน้าตัวนี้นะฮะให้เราไปที่ Economy ตัวนี้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะเวลาที่เราออกแบบเกมดีไซน์อะไรก็แล้วแต่ประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะปัจจัยหนึ่งเลยก็คือทรัพยากรของเกมนะครับเพราะฉะนั้น PayFab เลยออกแบบมาสอดคล้องมากมี Economy นะฮะเพื่อที่กำหนดมาก่อนว่าทรัพยากรของเกมคุณคืออะไรนะฮะทรัพยากรเกมของเราเนี่ยเราสามารถจะ New Currency ตรงนี้ขึ้นมาได้นี่ครับ New ขึ้นมาได้ตรงนี้พอเรากด New นะครับมันก็จะให้ใส่2ตัวแรกนะครับเป็นรหัสได้แค่2ตัวแค่นั้นเองนะฮะเนี่ย2 uppercase character นะครับแล้วชื่อตรงนี้จะใส่เป็นอะไรก็แล้วแต่เรานะครับซึ่งผมได้สร้างมาแล้วนะก็เดี๋ยวขอไป edit ตัวนั้นแล้วกันจะได้เห็นภาพหน่อยเอา live ละกันจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยได้สร้างไปแล้วจะ edit ก็ได้ตรงนี้นะแล้วก็กำหนดไว้เลยว่ามาถึงตอนแรกเริ่มเกมเลยสมัครครั้งแรก1เลยมีชีวิตให้1นะครับจำนวนหัวใจมีได้สูงสุดนะซื้อซ้ำไปเรื่อยๆได้100หัวใจนะครับแล้วก็ recharge time นะครับ recharge time 1440นะครับ unit per day นะก็คือทุก1นาทีเพราะว่าอะไรฮะ24ชั่วโมงคูณ60มันได้ 1,440 นะครับถ้าคูณ60ไปอีกก็ได้นะครับมันจะกลายเป็นวินาทีละนะต่อวันนะครับกี่วินาทีต่อวันหรือว่าถ้าอยากให้ทุกๆ5นาทีก็เอา5มาหารตรงนี้ก็ได้เพราะนี่มัน 1,440 นาทีใช่มั้ยหาร5ไปก็ได้ทุก5นาทีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับยูนิต per day ว่าใส่เป็นเท่าไหร่อันนี้บอกขอ1นาทีนะ1วันมี 1,440 นาทีประมาณนี้นะครับรีชาร์จแม็กซิมัมนะครับก็คือเราจะรีชาร์จให้สูงสุดได้แค่5หัวใจเท่านั้นเกิน5หยุดรีชาร์จทันทีนะครับก็จะมีการใส่ค่าตรงนี้ไว้นะครับเพิ่งสังเกตว่าสิ่งที่PayFab เตรียมไว้ให้นะครับทรัพยากรของเกมเนี่ยก็เหมาะสมกับการออกแบบเกมอีกนั่นเองนะฮะทำมาเพื่อเกมโดยเฉพาะไม่ต้องไปนั่งเขียนเองในส่วนของรีชาร์จแม็กซิมัมรีชาร์จเลทไม่ต้องไปนั่งทำเพิ่มเองถ้าเราไปใช้ Backend as a Service ที่มันเป็น General ไม่ได้เกี่ยวกับเกมโดยตรงพวกนี้ต้องมานั่งทำเองนะแต่ใน PayFab มีให้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้าง Currency พวกนี้ขึ้นมานะครับใส่รหัสไปเพราะเวลาอ้างอิงถึงจาก Unity จาก Client เนี่ยมันจะอ้างอิงผ่านรหัสตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาก็เกิดขึ้นละเฮ้ยแล้วถ้ามี currency เกิน100ตัวมี100ตัวทำไงไม่ใช่100ตัวสิ26คูณ26ใช่มั้ย26คูณ26ตัวเนี่ยตัวอักษรเนี่ยฮะทำไงคุณจะมีทรัพยากรในเกมเยอะขนาดนั้นเลยล่ะนะแค่2ตัวก็พอแล้วนะครับ2ตัวก็พอแล้วนะครับก็โอเคเนาะงั้นวิธีการสร้างก็มีอยู่แค่นี้นะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูเจมกันนิดนึงเจมมีอะไรบ้างเจมก็ไม่มีอะไรนะครับบอกว่าเริ่มต้นให้ไปเลย100นึงนะฮะสูงสุด999นะครับไม่มีรีชาร์จนะไม่มีรีชาร์จให้แล้วให้เลยจบอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าตรง currency ตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะดาวน์โหลดมาเป็น JSON ได้นะครับเพื่อที่จะส่งต่อให้คนอื่นนะคนอื่นก็จะอัปโหลด JSON ลงไปเพราะเวลาที่จะโอนถ่ายระหว่างข้อมูลกันเนี่ยก็จะค่อนข้างจะสะดวกนะครับถ้าเราใช้รูปแบบทรัพยากรจริงๆรูปแบบทรัพยากรในเกมมันจะคล้ายๆกันหมดนะครับไม่ค่อยต่างกันมากเกมสมัยนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรา
ไปโหลดเกมตัวอย่างมาเขาก็จะมี JSON ตัวนี้ให้นะแล้วเราก็ย้ายไปเซิร์ฟเวอร์เราเองนะครับเราก็อัปโหลด JSON ตรงนี้ขึ้นไปก็ได้หมดละไม่ต้องไปนั่งคีย์ข้อมูลเองนะครับก็เร็วนะฮะPrefab ดีมากนะครับโอเควันนี้เข้าใจแล้วนะฮะว่าที่มาของ GM กับ LV ตัวนี้คืออะไรนะครับแล้วนี่คือข้อมูลที่เรามีเพราะฉะนั้นในฝั่ง Client เนี่ยมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องร้องขอนะครับผ่านโค้ดเนี่ยนะฮะผ่านโค้ด GM LV ตามนี้นะครับนั่นแหละแล้วอยู่ข้างล่างเนี่ยโหลดปั๊บเนี่ยนะครับผ่านโค้ดตัวนี้นะครับวิธีการจะขอข้อมูลก็ต้องทาย get value นะครับแล้วก็ใส่โค้ดลงไปนะครับแล้วก็มีตัวแปรมารับที่เป็นชนิดข้อมูลนะซึ่งมันปกติก็จะเป็น in นะครับเป็นตัวเลขนะครับลักษณะนี้โอเคเราก็เปิดรับนะครับแล้วก็มีตัวแปร request อันนึงนะครับที่ชนิดข้อมูลมันออกมาเป็นvirtual currency recharge time นะฮะก็คือมันไม่ได้ออกมาเป็นแค่ in นะครับนะฮะตัวนี้มันออกมาเป็น virtual currency recharge time เราก็สร้างมาไว้นะฮะย้ำอีกครั้งถ้ามันต้องใช้อะไรเกี่ยวกับ type card ของ PayFab อย่าลืมไป using PayFab ไปด้วยนะครับดังข้างบนนะฮะนะฮะ using PayFab ทั้ง2ตัวให้ครบนะครับแล้วก็ปลอดภัยในการทำงานนะครับโอเค target value ตัวนี้มานะครับแล้วตัวนี้ทำอะไรบ้างนะฮะเราก็จัดการเอาข้อมูลนะที่ได้จากเซิร์ฟเวอร์มานะครับไม่ว่าจะเป็น LV balance GM balance หรือ recharge detail เนี่ยนะข้อมูลว่า recharge ได้มากสุดเท่าไหร่หรือว่าใช้เวลา recharge ครั้งต่อไปเหลือเวลา recharge อีกเท่าไหร่นะครับเราก็จะมาใส่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะถามก่อนว่า recharge detail เนี่ยเราเก็ตมาเนี่ยไอนี่เราใส่ live code ลงไปเนาะlife มันมี recharge detail นะครับซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะมาทำข้างล่างนะครับแต่ถ้ามีมันก็จะทำงานข้างบนก็จะ new game data มานะครับเกม data เป็นอะไรนะครับเกม data ก็เป็น class นะครับซึ่งข้างไว้ข้างบนนะฮะไปดูหน่อยนี่นะครับเกม data ตรงนี้นะครับเป็น class ซ้อน class นะครับ sub class นะมีหน้าที่ให้เก็บข้อมูลตัวนี้นะครับเราก็ให้เก็บข้อมูลชีวิตซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปใช้ต่อในส่วนหน้าด้านหน้านะครับด้านหลังก็มีแค่ว่าไปดึงข้อมูลมาแล้วก็เก็บใส่ตัวนี้แค่นั้นเองนะครับเก็บใส่นะครับ life max กับ recharge time เราเซตเป็นลบ -1 นะครับเผื่อมันไม่มีนะครับแล้วก็จัดการมีค่าตัวนี้จะใช้งานได้ก็ต้อง new มันขึ้นมาก่อนนะครับnew มันไปอยู่ไหนล่ะอยู่นี่ครับมองไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะครับมี sub card ก็ต้อง new มันขึ้นมาเพื่อใช้งาน new มันมาตอนแรกเนี่ยมันเป็นค่า default พวกนี้หมดเลยนะครับซึ่งเราไม่ต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นตอนที่ไปโหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มาเนี่ยเราก็เลยต้องใส่ค่าใหม่ให้มันเห็นไหม new game data ใส่ค่าใหม่ให้มันนะครับก็ใส่ไปเป็นข้อมูลที่ได้มาจากเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้คงเข้าใจเนาะเป็น operator 3ทางนะครับเนี่ยถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงนะฮะก็ทำอันบนไม่เป็นจริงก็ทำอันล่างอันนี้เคยอธิบายไปแล้วนะครับในคลิปทบทวน OOP นะเพราะฉะนั้นถ้ามันมี recharge detail นะ live code มี recharge detail ก็จะใส่ข้อมูลให้ถูกต้องแหละถ้า live code ไม่มี recharge detail นะครับก็จะใส่แค่นี้นะครับก็จะเก็บไว้ที่ game data ตัวนี้รอให้ controller ไปใช้งานนะครับรอให้ view ไปดัดแปลงนะครับซึ่งแน่นอนโดยปกติตามมาตรฐาน MVC ที่เรารู้จักกันมาถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงตัวข้อมูลนะตัว data ของที่อยู่ในตัวโมเดลเกมโมเดลเนี่ยมันต้องไปอัปเดต UI อัตโนมัติใช่ไหมกลไกนั้นยังมีอยู่นะครับกลับเข้าไปเมื่อกี้อาจจะมีใครแอบสังเกตเห็นละนะครับตรงเกม data เห็นอะไรไหมนี่นะครับเหมือนเดิมครับเพราะเรา new ขึ้นมาเนี่ยเรา new อย่างนี้นะแล้วเราก็มี set get เหมือนเดิมตัว set ก็รับ value ขึ้นมาปกติแต่มีเรียก event ตัวนี้ทำงานเกม data change event invoke ตัวนี้ทำงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเกม data มันก็จะเรียกเหตุการณ์นี้ทำงานซึ่งปกติคนที่คอยฟังว่าเฮ้ยใครเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือยังฉันจะได้อัปเดตตัวฉันเองคนคนนั้นก็คือ UI นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแอบเห็นว่า UI แอบมาดักฟังไว้แล้วตรงนี้เนี่ยนะคนที่แอบมาดักฟังนะ listen ก็คือตัวนี้ครับอัปเดต UI ที่อยู่ใน login viewนะครับแอบมาดักฟังไว้แล้วนะฮะอัปเดต UI ที่อยู่ใน Login View โอเคเราไปดู Login View อีกครั้งหนึ่งนะครับ Login View จะมีฟังก์ชันอัปเดต UI ใช่ไหม
นี่นะครับฟังก์ชันอัปเดต UI เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะไปดักฟังไปแล้วเกิดเหตุการณ์ว่าเกิดเปลี่ยนแปลงเกม Data ปั๊บอัปเดต UI ทันทีนะครับอัปเดต UI ทันทีวิธีการอัปเดต UI ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับมันก็ไปเรียก Life Value กับ Gem Value มานะฮะเพื่อที่จะเอาค่าจากเกม Data ที่เป็น Life Gem อะไรต่างๆเนี่ยเอามาใส่นะครับใน Text เพื่อให้ Text มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือ Text ตรงนี้เนี่ยครับเทคตรงนี้ให้มันเปลี่ยนแปลงไปจากค่าที่เราไปดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มาใส่ในเกม Data นะครับก็มาอัปเดตให้ตรงกันนะครับก็สังเกตว่ามันสื่อสารกันผ่านตัวเกม Data ตัวนี้เนาะนะดูอีกทีนะครับนี่นะเนี่ยอัปเดต UI นะครับซึ่งไอตัวอัปเดต UI เนี่ยเกม Data Change Event เนี่ยมันเป็นคลาสนี้เนาะนี่รับข้อมูลอะไรรับเกมโมเดลเกม data มานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ใครงงกลับไปดู MVC นะUnity MVC นะครับจะคุ้นๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เรา invoke ตอนที่เรียกใช้setget ไปไหนนี่เราก็เลยส่งเกม data ไปด้วยนะครับเพราะมันต้องการพารามิเตอร์1ตัวตามที่เราประกาศคาดไว้ข้างบนตรงนั้นนะครับส่งเกม data ไปด้วยในเกม data มีอะไรคงไม่ต้องบอกแล้วมั้งก็มีพวกนี้ไงที่เราใส่ค่าไว้ให้หมดละนะครับมันก็ส่งไปอัปเดต UI ให้เลยทันทีนะครับโค้ดก็สะอาดมากนะครับไม่ต้องget มาอัปเดต UI ปนกันมั่วอยู่ในฟังก์ชันเดียวนะฮะก็แยกมาแต่นี้ก็ธรรมชาติ MVC อยู่ละนะครับโอเคตรงนี้มีลอจิกเพิ่มนิดนึงนะฮะก็มีการบอกด้วยว่าถ้าไลฟ์ที่ได้รับมาเนี่ยมันน้อยกว่าค่า max นะครับเราก็จะให้ขึ้นตัวนี้มาครับให้บอกว่าเหลืออีกเวลาอีกเท่าไหร่ในการที่จะได้ชีวิตใหม่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไลฟ์เนี่ยมันเท่ากับแม็กนะครับหรือมากกว่าแม็กเนี่ยเราก็บอกว่าไม่ต้องพูดอะไรละไม่ต้องบอกแล้วเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ถึงจะได้หัวใจเพิ่มไม่ต้องบอกนะครับเราก็จะบอกเฉพาะตอนที่หัวใจมันไม่ครบ5นะครับเราเซตไว้5แล้วแม็กสูงสุดนะครับซึ่งมันจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาครับก็คือ Next Free Ticket นะครับซึ่งเจ้า Next Free Ticket ตัวนี้เป็น Date Time นะครับ Date Time นี่มันจะแปลงเป็นวันที่เป็นเดือนเป็นวินาทีก็ได้ในที่นี้เราแปลงวินาทีนะฮะเราก็ใช้ Date Time ตัวนี้นะครับ datetime.now@second นะครับโดยที่ second เราได้มาจากไหนก็ได้มาจากการที่ข้อมูลเรานั่นเองที่เราไปขอมาว่าเฮ้ย Recharge Time เหลือเท่าไหร่นะ Recharge Time ตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะ Recharge Light Time เวลาเท่าไหร่นะเวลาเท่าไหร่กี่วินาทีนะฮะในการในการที่มันกำลังจะรีชาร์จนะครับเราก็เก็บไว้ที่ Next Free Ticket นะฮะ Next Free Ticket ซึ่งไอตอนอัปเดตเนี่ยสังเกตเวลามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะเวลามันนับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะต้องไปอยู่ที่องค์อัปเดตนะครับเพราะเวลามันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็จะเอาไอ Next Free Ticket เนี่ยไปลบกับเวลาณปัจจุบันนะครับออกมาเป็นเซคันด์มาเหลือไอกี่วินะครับเพราะ Next Free Ticket ก็คือเวลานะครับเวลาโดยรวมอ่ะก็คือ60เซคันด์อ่ะนะว่าเฮ้ยจะได้หัวใจทุกๆกี่วินาทีนะเดี๋ยวกี่นาทีนะครับของเราออกมาก็เป็น60เซกันใช่ไหม60เซกันนะครับลบด้วยเวลาตอนเนี้ยนะมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับจะเรียกว่าไงพูดผิดเรียกเอางี้นะไอรีชาร์จที่ได้มาของ Next Free Ticket เนี่ยมันเป็นเวลาของเซิร์ฟเวอร์นะเวลาของเซิร์ฟเวอร์ว่าอีกบ่าย2 1นาทีฮะอีกบ่าย2 1นาทีจะได้หัวใจใหม่ประมาณนี้แล้วกันนะส่วนตัวเนี้ยมันก็จะลบนะลบกับบ่าย2นะมันก็จะเหลือมากี่เซคันด์ประมาณนี้ให้เข้าใจประมาณนี้แล้วกันนะครับนะลบกันออกมาก็จะเหลือเวลาที่ต่างกันนะครับเวลาที่ต่างกันจริงๆมัน60วินั่นแหละนะ60วิลบเวลาก็ได้วันที่ล่าสุดนะนะเหลืออีกกี่วินะครับโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะอัปเดต UI ไปเรื่อยๆนะครับอัปเดต UI ไปเรื่อยแต่ถ้าสมมุติตรงนี้ลบกับเวลาปัจจุบันออกมาแล้วนะได้น้อยกว่าเท่ากับ0นะครับก็คือกลายเป็นว่าเวลามันครบแล้วอ่ะ60ลบ60วิคือหมดแล้วอ่ะเท่ากันนะครับก็คือครบกำหนดเวลาแล้วมาเราก็จะ fetching timer นะพิมพ์ตรงนี้ลงไปแล้วก็ไป get inventory event เรียกอีกรอบไปขอข้อมูลมาใหม่อีกครั้งนึงนะไปขอข้อมูลมาใหม่อีกครั้งนึงนะครับโอเคนะฮะงั้นสรุปไม่เห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกอันนี้เป็นบ่าย2บ่าย2 58วิอ่ะนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็น date time เอาเป็นบ่าย2เป๊ะพอดีลบกันเหลืออีก58วิ
นะครับมันก็มา58 57 56 55นะไปเรื่อยจนกระทั่งเท่ากันละนะเท่ากันละนะครับเท่ากันปั๊บมันก็จะไป get inventory ใหม่ก็จะได้เดทเดทของ next free ticket อันใหม่มาก็มาลบกันนะครับไม่เชิงประมาณนี้นะฮะโอเคเพราะฉะนั้น UI มันก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการ launch event ด้วยว่าให้ทบเวลาปั๊บก็ไปขอข้อมูลใหม่จากเซิร์ฟเวอร์มานะครับลักษณะนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะทำงานหนักนิดนึงนะเพราะว่าเรารีชาร์จทุกๆ1นาทีเลยนะครับโอเคมาดูผลสรุปนะครับออกมาเป็นยังไงนะครับเห็นภาพรวมกันหน่อยโอเคมันค้างเนาะเมื่อกี้ time scale 0พอล็อกอินเสร็จปั๊บ time scale ก็เป็น1นะครับโอเคเราได้มาละ5กับ100ตรงนี้นะครับอาจจะยังไม่เห็นรีชาร์จเท่าไหร่นะครับข้อมูลตรงนี้ก็ get inventory นะเกม data ก็เอามาใส่ให้ตรงนี้เรียบร้อยหมดเลยนะครับพอเกม data ใส่ข้อมูลเสร็จปั๊บนะครับมันก็จะข้อมูลเกม data เกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็ไปรันเหตุการณ์ว่าฉันเกิดการเปลี่ยนแปลงคนที่คอยฟังว่าเกม data เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นตัว log view UI log in view UI นะครับก็มาอัปเดตตัวนี้ให้นะครับพอมาอัปเดตตัวนี้ให้ปั๊บเนี่ยมันก็เช็คดูว่าหัวใจตรงนี้เนี่ยมันแม็กซ์หรือยังนะครับถ้ามันแม็กซ์แล้วก็ไม่จำเป็นต้องโชว์ว่าเหลืออีกเวลาอีกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติปึ๊ดตายปั๊บมันก็จะไปเรียกมาใหม่นะหัวใจเราลดลงแล้วนะครับมันก็จะเกิดคำนี้ขึ้นนะ next flight in 53 second นะครับลักษณะนี้นะฮะมันก็จะลบไปเรื่อยๆลักษณะนี้นะฮะจนกระทั่งครบนะครับครบปั๊บมันเท่ากันปั๊บมันก็จะจัดการเพิ่มให้นะฮะเพิ่มให้อัตโนมัติเราก็ไป get inventory จากเซิร์ฟเวอร์มาใหม่มันก็จะอัปเดตเป็นเลข5ให้โดยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็น flow นะครับโดยทั้งหมดของเหตุการณ์ที่หลังล็อกอินนะครับเราก็ไป get inventory มานะฮะแล้วก็เนื่องจากว่าไอ้สิ่งที่เรา get มาเนี่ยมันคอยรีชาร์จเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องคอยมาอัปเดต UI นะครับแล้วก็คอยดูว่ามันถึงเวลาที่ครบกำหนดหรือยังถ้าครบแล้วจะได้ไปขอ get inventory ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็น flow คร่าวๆอยู่ประมาณนี้นะครับจะลองดูกันนะฮะโอเคไหม fetching timer กลับมาฮะนะครับแล้วตรงเนี้ยเราตั้งเงื่อนไขเอาไว้นะครับว่าถ้าเหมือนยังไม่ได้พูดเนี่ยครับตั้งเงื่อนไขเอาไว้พูดไปแล้วนี่ว่าถ้าไอ้ตัวนี้มันเป็น4ใช่ไหม max มันเป็น5มันก็จะโชว์ปุ่มให้ซื้อได้มาใช่ไหมพร้อมกับ tick นะครับแต่ถ้ามันเป็น5เท่ากันเนี่ยมันก็มาทำ L ใช่ไหมมันก็ไม่โชว์ละนะครับมันไม่โชว์ไม่โชว์ปุ่มนะครับแล้วก็ไม่โชว์เทค empty นะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนประมาณนี้นะฮะในคลิปถัดไปนะฮะเราจะมาพูดถึงการซื้อของนะครับซื้อก็สั้นๆนะครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าหัวใจเนี่ยถ้าขี้เกียจรอใช่ไหมแบบกดซื้อเลยเอาเพชรมาแลกอยากเอาเพชรมาแลกเลยง่ายๆต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันในคลิปถัดไปนะครับ